10หนังตีแผ่เรื่องจริงด้านมืดของเกาหลีใต้ประเทศที่คนไทยมองว่าเป็นประเทศที่สวยงามมากๆผู้คนมีระเบียบเรียบร้อยแล้วมันจะมีด้านมืดอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. ดอริเกเมื่อพูดถึงประเทศเกาหลีใต้หลายๆคนก็จะนึกถึงวงการบันเทิงเพราะเรารู้ๆกันอยู่ว่าวงการบันเทิงของเกาหลีใต้มีคุณภาพมากๆและแน่นอนว่าในวงการอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้มีความเครียดความกดดันเป็นอย่างสูงในทุกๆปีก็จะได้มีนักแสดงหรือนักร้องเกาหลีฆ่าตัวตายอยู่เสมอสาเหตุส่วนใหญ่ของการจบชีวิตนั่นก็คือความกดดันนั่นเองโดยภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อตีแผ่ด้านมืดของวงการบันเทิงเกาหลีที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงของการเสียชีวิตของจางจายอนนักแสดงสาวจากซีรีส์ดังเรื่อง Boy Over Flowerในการตายของเธอเรียกได้ว่าดังมากๆในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงเกาหลีซึ่งสาเหตุที่นำพาเธอไปสู่ความตายก็เป็นเพราะว่าเธอถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับผู้อำนวยการสร้างคนใหญ่คนโตของวงการบันเทิงเกาหลีมากกว่า100คนเพื่อแลกกับงานในวงการและการข่มขู่จากบริษัทต้นสังกัดไม่ให้เธอเปิดเผยเรื่องนี้ออกไปซึ่งก่อนที่เธอจะตายเธอก็ได้เขียนจดหมายระบุชื่อที่ข่มขืนเธอเอาไว้อีกด้วยเรียกได้ว่าเรื่องนี้สร้างจุดเปลี่ยนให้กับวงการให้คนมาสนใจในประเด็นนี้กับความเลวร้ายของคนใหญ่คนโตในวงการบันเทิงมากขึ้นสอง The Backless Ladyโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่สร้างมาจากเรื่องจริงของกลุ่มผู้สูงอายุที่ขายตัวอยู่ในสวนสาธารณะจองมโยใจกลางกรุงโซของเกาหลีใต้คนส่วนใหญ่มักจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Backless Lady ซึ่งเรียกตามเครื่องดื่มชูกำลัง Backless ที่พวกเขาจะเอามาขายให้กับชายสูงอายุที่มาเที่ยวเล่นในสวนสาธารณะโดยเรื่องนี้สะท้อนอีกหนึ่งปัญหาในสังคมของเกาหลีที่หลายคนแกล้งเมินเฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นไม่หนำซ้ำยังประนามคนกลุ่มนี้ว่าทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของเกาหลีใต้ทั้งที่จริงแล้วปัญหาคือความยากจนที่รัฐบาลควรแก้ไขซะมากกว่าเพราะว่าครึ่งหนึ่งของคนชราในประเทศเกาหลีใต้มีฐานะยากจนกันทั้งนั้นหลายๆคนอาจจะได้เห็นว่าคนสูงอายุในเกาหลีใต้บางคนก็ยังทำงานอยู่3. Silence ประเทศเกาหลีใต้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีติดอันดับต้นๆของโลกแต่ภายใต้การศึกษาดีๆนั้นมันก็มีปัญหาซ่อนอยู่และมันก็ยังคงเป็นเหมือนอีกหลายๆประเทศนั่นก็คือครูข่มขืนนักเรียนเกิดขึ้นอยู่เสมอโดยในภาพยนตร์นี้ก็สร้างมาจากเรื่องจริงเช่นกันโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนสำหรับเด็กหูหนวกตาบอดที่เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนดีเด่นแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าภายใต้ความดีเด่นดีงามนั้นกับซ่อนเรื่องราวอันน่าหดหู่เมื่อเด็กผู้พิการไม่ว่าจะเป็นทั้งชายและหญิงในโรงเรียนแห่งนี้ถูกบรรดาครูใหญ่ล่วงละเมิดทางเพศและถูกทำร้ายร่างกายและสภาพจิตใจอีกด้วยซึ่งถึงแม้หลายๆคนจะรับรู้แต่ทุกคนก็แกล้งเมินเฉยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนเด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อก็ไม่สามารถพูดออกมาได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถพูดออกมาได้แต่อำนาจของเงินของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตก็สามารถปิดปากทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอเรียกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นความไม่ยุติธรรมในกระบวนการราชการของเกาหลีใต้อีกด้วยC. Wish for the SKY เมื่อพูดถึงเรื่องระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้จะข้ามเรื่องการสอบแอดมิชชั่นของที่นี่ไปไม่ได้เลยโดยประเทศเกาหลีใต้มีกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั่นก็คือ College Scholastic Ability Test หรือที่หลายๆคนรู้จักในซูนึน
โดยผลสอบซื่อนินสามารถนำไปยื่นเข้ามหาลัยในระดับท็อปๆในเกาหลีได้ไม่ว่าจะเป็น Seoul National University Korean University และ Yonsei University นั่นจึงเป็นที่มาของ SKY ประเด็นที่น่าสนใจนั้นก็คือการพูดถึงสังคมรอบข้างเกี่ยวกับการสอบซื่อหนึ่งทั้งครอบครัวศาสนาความเชื่อค่านิยมบรรทัดฐานของสังคมที่สำคัญนั้นก็คือความกดดันของสังคมเกาหลีรวมไปถึงโรงเรียนติวเตอร์ภาคเอกชนที่มากอบโกยรายได้มหาศาลจากกระบวนการสอบนี้และก็ยังมีโรงเรียนกวดวิชาสำหรับการสอบซื่อหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งมันเหมือนกับค่ายทหารโหดและที่สำคัญการสอบในครั้งนี้ใน1ปีก็จะมีเพียงแค่1ครั้งจึงทำให้เด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้รู้สึกกดดันมากๆการสอบในครั้งนี้ในหนึ่งปีก็จะมีเพียงแค่1ครั้งจึงทำให้เด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้รู้สึกกดดันมากๆการสอบในครั้งนี้ในหนึ่งปีก็จะมีเพียงแค่1ครั้งจึงทำให้เด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้รู้สึกกดดันมากๆการสอบในครั้งนี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงในปี1991เมื่อมีเด็กชาย5คนไปวิ่งเล่นจับกบบนภูเขาวอยองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่แต่ทว่าเด็กๆเหล่านั้นไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยโดยคดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่วาระระดับชาติเลยทีเดียวซึ่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในยุคนั้นระดมคนมากกว่า 300,000 คนเพื่อตามหาเด็ก5คนแต่ก็ไม่เจอสุดท้าย10ปีผ่านไปกับพบโครงกระดูกของเด็ก5คนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บนภูเขาที่เด็กๆหายไปโดยอยู่ห่างจากบ้านเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นโดยสภาพของโครงกระดูกสันนิษฐานว่าเด็กๆกำลังกอดกันอยู่โดยทางตำรวจก็ได้คาดการณ์ว่าอาจจะหนาวตายก็ได้แต่ถึงอย่างไรพ่อแม่เด็กๆก็ไม่ปักใจเชื่อเพราะจากสภาพแล้วเนี่ยเด็กๆถอดเสื้อผ้าถ้าหนาวจริงเด็กๆจะถอดเสื้อผ้าทำไมอีกทั้งยังมีร่องรอยของกะโหลกศีรษะของเด็กๆที่มีรอยกระสุนและรอยบุบอีกด้วยแต่ตำรวจสันนิษฐานว่าหนาวตายมันก็แปลกๆอยู่นะครับสรุปสุดท้ายคดีความนี้หมดอายุไปในปี2006แต่ก็หาคนร้ายไม่เจออยู่ดีThe Chaser ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงฆาตกรต่อเนื่องที่ชื่อยูยังซอนในช่วงปี2003ถึง2004ซึ่งเขาได้ฆ่าคนไปมากกว่า20รายในช่วงเพียงแค่11เดือนเท่านั้นโดยน่าสนใจมากๆที่แรงจูงใจของเขานั่นก็คือสังคมที่กดดันของเกาหลีตั้งแต่การเลี้ยงดูการใช้ความรุนแรงในครอบครัวความลืมล้ำทางสังคมการถูกปฏิบัติและยังมีเรื่องราวอีกมากมายจนทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าและเครียดแค้นจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวนั่นเองโดยในตอนแรกๆเขาจะฆ่าคนรวยเท่านั้นโดยใช้ค้อนทุบหัวหรือไม่ก็ใช้มีดแทงคอและก็หั่นศพเป็นชิ้นๆนำไปทิ้งในสถานที่ต่างๆแต่หลังจากนั้นเขาอกหักถูกภรรยาทิ้งไปจึงทำให้เขาเปลี่ยนมาฆ่าบรรดาโสเภณีแทนเรียกได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างซีรีส์อย่าง Voice ในปี2007และซีรีส์เรื่อง Voice ประเทศไทยก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตเองด้วยนะเจ็ด Be the View โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นแนะนำให้เรารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเฮวอนเธอเป็นสาวสวยและยังโสดมีอาชีพคือพนักงานธนาคารในกรุงโซและเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดไม่คาดฝันจึงทำให้เธอถูกตัดสินพักงานโดยในช่วงนี้เองเธอจึงตัดสินใจใช้เวลาไปพักผ่อนที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งนั่นก็คือภูมิลำเนาเดิมของเธอทันทีที่เธอก้าวขึ้นเกาะนั้นเธอก็ได้พบกับเพื่อนสนิทที่รออยู่แล้วซึ่งนั่นก็คือคิมบกนัมซึ่งเธอเป็นสาวชาวบ้านไร้การศึกษา
แถมยังมีความเชื่อที่ว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังไร้สิทธิ์ไร้เสียงเป็นเพียงแค่วัตถุทางเพศให้กับเพศชายเท่านั้นโดยหนังเรื่องนี้ชี้ให้เราเห็นพฤติกรรมอันแสนเลวร้ายของมนุษย์เพศชายที่คอยกระทำกับเพศหญิงและนอกจากนี้ก็ได้เกิดเรื่องราวสุดสยองที่แอดไม่สามารถพูดถึงได้8 The Neighbor ในปี2002เด็กสาวคนหนึ่งถูกฆาตกรรมยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางโดยแม่เลี้ยงรู้สึกผิดอย่างมากเพราะเธอเกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถขับรถไปรับโดยผลพวงจากการฆาตกรรมในครั้งนี้ทำให้ฆาตกรได้ฆ่าเหยื่ออีกหลายๆคนโดยที่เหล่าเพื่อนบ้านในอพาร์ตเมนต์ต่างสงสัยในพฤติกรรมของฆาตกรแต่ดันเลือกที่จะเก็บเงียบไม่บอกใครด้วยความเห็นแก่ตัวโดยคอนเซปต์ของหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากๆที่หยิบเอาประเด็นเรื่องชุมชนรูดซิบปากคือทุกคนต่างเห็นแก่ตัวบางทีเจอเรื่องอะไรที่น่าสงสัยก็เก็บปากเงียบเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวบางคนก็กลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนซึ่งมันสะท้อนถึงหมู่บ้านในสมัยปัจจุบันโดยตามหลักจิตวิทยาคนหมู่มากที่ต่างคนต่างจะผลักภาระความรับผิดชอบให้กับคนอื่นต่างจากการเห็นสถานการณ์คนเดียวถ้าคุณเป็นคนเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคนเดียวแน่นอนว่าตามสัญชาตญาณเราจะถูกบังคับให้ช่วยเหลือเพราะไม่สามารถผลักภาระหน้าที่ไปให้ใครได้นั่นเองก้าวฮันกงจูภาพยนตร์สุดสะเทือนใจนี้อ้างอิงมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี2004โดยเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงม.ปลายคนหนึ่งที่ถูกข่มขืนโดยเพื่อนของเขามากกว่า44คนอีกทั้งยังถูกถ่ายวิดีโอในขณะเธอถูกข่มขืนและที่สำคัญคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนแม้ว่าเด็กชายเหล่านั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่มันก็ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเพราะเด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อก็รู้สึกผิดก็เลยออกจากโรงเรียนย้ายไปอยู่ที่ใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ฝันร้ายมันยังคงไม่ดับลงโดยถึงแม้ว่าหนังจะสร้างมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้สร้างความสะเทือนใจให้กับใครที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ในหนังเรื่องนี้ยังมีทั้งความหวังความสิ้นหวังความสดใสความมืดมนพร้อมกับการตั้งคำถามของกระบวนการทางกฎหมายการปกป้องผู้เสียหายและด้านมืดทางสังคมเกาหลีใต้อีกด้วยสิบชนชั้นปรสิตโดยพล็อตเรื่องของเรื่องนี้ได้พูดถึงความแตกต่างทางชนชั้นเศรษฐกิจในสังคมเกาหลีใต้ที่ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันโดยมีครอบครัวที่ยากจนเกาะกินหรือเป็นเห็บเป็นปรสิตกับครอบครัวที่ร่ำรวยโดยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสองครอบครัวที่ใช้ชีวิตในโลกที่แตกต่างกันอย่างกับคนละประเทศโดยครอบครัวของกีแท็กเป็นครอบครัวร่ำรวยในขณะครอบครัวของพักเป็นครอบครัวที่สนุกสนานตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็เข้ามาพัวพันกันกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้สะท้อนความเหลื่อมล้ำในประเทศเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญได้รับรางวัลออสการ์ด้วยสิสุดจริงๆคุณชีว่าคุณดอกเก็ตแคมปิ้งนักการีการ์ดูนพาร์ติคอลเป็นยังไงบ้างล่ะกับภาพยนตร์ทั้งหมดที่แอดได้กล่าวไปเรียกได้ว่าได้เปิดหูเปิดตาทำให้เราเห็นอีกมุมมองหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ที่เราคิดว่าเป็นประเทศที่สวยงามสวยงามแต่จริงๆก็ยังมีด้านมืดอยู่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับรู้ได้นะและอยากให้แอดทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ